รวยยับสุดยอดเดี๋ยวลองดูน้ำซึ่งน้อยๆหมายสวยจำเปิ้ลดีกว่าอุ้ยหน้าตาตาเลยใครจะเอาไว้อุ้ยไอ้สวยอ่ะอันลูกปลาเหมือนไซส์เหมือนไซส์ไม่ถึงขีดแต่ดูไซส์สวยเลยเนาะจำข้างหน้านี่มันกัดลูกปลาโชว์นะครับตอนแรกก็มองไม่เห็นหรอกนะครับบางทีปลาหลบอยู่ตามป่านะครับอากาศมันเริ่มดีปลาก็ออกมากัดครับเม่นยางครับผมสีเหลืองนี่ครับกัดทุกสีเลยการันตีเลยวัดเป็นติดครับผมใช้ง่ายยางเหนียวทนทานรับประกันโอเคผมไปต่อแล้วสุดยอดน้ำมาหนึ่งตัวน้ำน้อยดูน้ำนิดเดียวเองปลาอยู่ริมปลาเลยน้ำแต่ลูกปลาคงไม่เห็นนะหาลูกปลาโชว์นะก่อนที่ตาเห็นนะคือล่อริมปลาแล้วปลามันกัดดีๆก็ปลาอยู่ในปลาดูมันคือสันปลาโคลไม่ตรงนะแล้วถ้ากลับเชฟชาตัวเบาอ้วนใหญ่เลยนะครับเม้นสีเหลืองทำงานอีกแล้วเนี่ยครับวัดเป็นติดเปอร์เซ็นต์แต่บาก็สูงครับเม้นอย่างแคะครับผมเก่าแต่เก่าบอกแล้วโอ้ยดูไซส์ดิให้สวยเลยอ่ะนี่อ้วนทั้งนั้นเลยปลาอ้วนนะปลาน้ำน้อยโอเคครับผมหมาอีกแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ครับทำเวลาก่อนสุดยอดครับผมวันนี้แหละรวยยับ
หรือจับจับตัวเบาจะไปไหนได้นะจะได้เห็นซ้ำหรอพอพูดถึงความร้อนจะหวาดแตกเลยมันใครก่อนนะกระโดดว่าไม่รู้ตั้งตัวดีก่อนกันละคายนะต้องดักเลยใจใหญ่หรือไล่ลูกกอเลยใหญ่มาลูกจ้ามาลูกจ้ารีบเลยรอจังหวะให้มันคาบเหยื่อแบบส่งสายแบบนี้ครับไม่ได้เรื่องเลยหรอกต้องวัดเลยอ่ะหูอมไม่ติดแค่อมชีวิตก็เปลี่ยนเม่นยางแค่เหตุผลที่ใช้เม่นเพราะว่าน้ำหนักมันเยอะหน่อยมันต้องตีไกลนะอุ้ยกูใส่วัดขาติดง่ายครับผมลองดูหน่อยครับต้องลองครับผมตัวนี้ทำมาประมาณ3ปีแล้วก็ยังนานๆยังชอบมากครับก็และอย่างใครมีผลงานก็ฝากไปลงในกลุ่มนะครับกลุ่มรวมผลงานค่ายวันรัวครับก็ใครที่มาลงก็ขอบคุณมากครับผมเต็มปากเต็มคำมันมีกัดอีกนะปลามันออกมาจากป่านะครับเดี๋ยวมันไม่ร้อนน้ำมันแบบเหมือนตอนนี้มันไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แล้วปลามันออกมาจากป่าโอเคครับผมรวยยับรวยยับสุดยอดแล้วปอดแข็งเดี๋ยวไปจับเดี๋ยวไปใกล้หน่อยพี่เดี๋ยวได้ปลาผมที่เดิมThank you.
น้ำมันน้อยมันกัดมันน่าจะแตกตื่นแล้วอ่ะตอนแรกมันมีน่าจะมีอีก2ตัวกลับไปกันนะตอนนี้พวกนั้นปลามันระแวงนะหาจังหวะวัดปุ๊บบินดิ้นหลุดเลยโอ้เสียดายนะครับนะไม่เป็นไรครับมีได้มีหลุดปลามันสะบัดแรงมากโอเคเดี๋ยวตีต่อครับผมตัดที่บ้านนะปลามันตื่นเข้ามาในปลาหมดแล้วดิเดี๋ยวโดนบ้างนี่ต่างกับปลาตรงนี้ต่างกับปลาตรงนี้ย้ายต่างเลยตรงนี้ตรงนี้ปลามันตื่นแล้วครับเดี๋ยวไปดึงครับหันกลับมาหันกลับมาดูเลยเพราะว่าฝั่งนี้ผมไปดึงใบบัวแล้วปลามันแตกตื่นนะครับแล้วก็ขึ้นไปยืนข้างบนนี่สัตว์ที่ตายไปแค่ตัวนึงเห็นอยู่ไปเลยต่อดิ้งใส่แล้วเมื่อกี้นี้ดูตะเกียบตะเกียบสวยอุ้ยใหญ่ดีกว่าอุ้ยโอ้แรงขึ้นดีเลยตัวที่สวยนะปลาน้ำน้อยนะก็หลังจากหลุดไปก็ได้มาอีก1ตัวนะครับเป็น4ตัวหมายนี้หมายเดียว4ตัวครับดิ4ตัวไซส์สวยงั้นเลยครับเหยื่อก็ไม่ได้เปลี่ยนครับที่เกียร์เปลี่ยนใช้ตัวเดิมก็นะครับยังทำงานดีนะครับเมนยางแค่สีเหลืองครับผมตรงนั้นมันเป็นช่องน้ำไหลปลามันยังไงรอกินลูกปลากินเห็นไม่กันลูกปลาอยู่หรอกก็เลยหันกลับไปตีฝั่งนี้มันก็มีตัวนะครับพอได้ตัวปุ๊บหมายมันตื่นนะหมายมันแตกเพราะว่าน้ำมันไม่ถึงครึ่งน้ำมันน้อยมากเลยโอเคผมก็ไม่รู้ว่าจะได้เพิ่มบ้างนะก่อนนี้ก็เป็น4ตัวครับผมเป็นอย่างแค่ครับผมไม่ได้เปลี่ยนสีเลยโอเคครับผมก็ฝากผลงานนะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์ก็ได้คนละไลค์ก็พอนะครับชื่นใจแล้วโอเคครับผมเอาดูสะบัดไปสะบัดมาจะหลุดอีกครับโอเคครับผมเดี๋ยวมืดสุดยอด